Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня... ยูเลียนาวานายาภรรยาไม้ของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียเปิดเผยว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้สังหารอเล็กซีนาวาลนีนอกจากนี้ยังระบุว่าทางการรัสเซียพยายามซ่อนเร้นร่างของนาวาลนีเพื่อรอให้ร่องรอยของสารพิษทำลายระบบประสาทโนวิช็อกหายไป3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей.Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться.นาวานายายังประกาศสารต่อภารกิจของนาวานีในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและร้องขอให้กลุ่มผู้สนับสนุนลุกขึ้นมาต่อสู้กับปูตินอย่างสุดกำลังด้วยครับยังจะ продолжать дело Алексея Навального продолжать бороться за нашу с вами страну и я призываю вас стать рядом со мной разделить не только горе и бесконечную боль которая окутала нас и не отпускаетการประกาศจุดยืนเดินหน้าผลักดันการต่อสู้ทางการเมืองในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการเดินสายหารือกับผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศ EU นะครับเนื่องจากที่ประชุมรัฐมนตรี EU มีกำหนดหารือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรัสเซียจากการเคลื่อนกำลังพลรุกรานยูเครนเมื่อ2ปีที่แล้วและชาติสมาชิก EU บางชาติเตรียมผลักดันการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียด้วยขณะที่วาซิลีเนเบนเซียผู้แทนถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่กำลังชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของนาวาลนีหลังจากคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนบอกว่าจะเก็บร่างของนาวาลนีไว้อีก2สัปดาห์เพื่อเปิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีในร่างของผู้เสียชีวิต Why are the Russian authorities not handing over his body? Do you have something to hide?Well, I think that the reason is simple because the forensic medical investigation is not over yet. The exact cause of the death was not yet disclosed while our Western colleagues rushed to claim 15 minutes after it happened, after the news were published, that this was the responsibility of the Putin's regime, etc., etc. Следователи сказали, что แต่โฆษกของอเล็กซีนาวัลนีเปิดเผยผ่านรายการออนไลน์นะครับว่าร่างของนาวัลนีน่าจะถูกเก็บไว้จนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียจะเสร็จสิ้นลงแล้ว Срочно, то есть минимум 2 недели они ещё собираются делать какую-то проверку, и мы прекрасно понимаем, что после этого они тоже тело не покажут, они будут продлевать эту проверку до тех пор, пока им это выгодно.Очевидно, как минимум до выборов. การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในช่วง 15-17 มีนาคมนี้นะครับขณะที่การประกาศสารต่อภารกิจต่อสู้เพื่อเสรีภาพของนาวานายาก็ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายทางการเมืองมากมายที่รออยู่ข้างหน้าเนื่องจากปูตินได้งัดเอาไม้แข็งในการกำจัดศัตรูทางการเมืองมาใช้อย่างราบคาบส่งผลให้ผู้เห็นต่างทางการเมืองในรัสเซียขาดความเป็นเอกภาพนักวิชาการจากสถาบันเลวาดาเซ็นเตอร์ในกรุงมอสโกมองว่าความพยายามของนาวานายาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแกนนำฝ่ายค้านรัสเซียกลุ่มใดก็ตามก็จะถูกจัดให้เป็นหุ่นเชิดของหน่วยข่าวกรองจากชาติตะวันตกทั้งสิ้นครับ она будет это делать в России у неё будут высокие шансы оказаться там же где оказался её покойный мужВот. Если она это будет делать из-за рубежа, то эффект будет такой же, как у всех тех, кто из-за рубежа, так сказать, пытается как-то влиять на процессы, происходящие в России. По-моему, в общем, очень немногого достигает.และเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของนาวาลนายาแล้วนะครับแม้ว่าการต่อสู้ของเธอจะเผชิญกับอุปสรรคอีกมากในอนาคตแต่ตลอด3วันที่ผ่านมาเชื่อว่าชื่อของนาวาลนายาถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆครับเธอเป็นกำลังสำคัญในการเคลื่อนไหวของนาวาลนีมาโดยตลอดจนได้รับการขนานนามให้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งฝ่ายค้านรัสเซีย